ในสุชาติบัวบางเจ้าหน้าที่พนักงานป่าไม้ชำนาญการพร้อมด้วยนายวัชระะอออนหัวหน้าหน่วยป้องกันป่าไม้ที่หนึ่งราชบุรีและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ราชบุรีนำป้ายประกาศจากทางกรมป่าไม้และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอายัดที่ดิน เข้าไปติดที่บริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ปี2484ภายในฟาร์มเลี้ยงไก่เขาสนฟาร์มพื้นที่หมู่6ตำบลรางบัวอเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีค่ะโดยส่วนหนึ่งข,ของข้อความบนป้ายประกาศระบุความผิดตามพระราชบัญญัติป,ป่าไม้พุทธศักราช2484ตามมาตรา54และมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9 และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาทีจำนวนเนื้อที่41ไร่1งาน59ตารางวาและป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484จำนวนเนื้อที่4ไร่3งาน81ตารางวารวมเนื้อที่ทั้งหมด46ไร่1งาน40ตารางวาค่ะ ด้านนายวัชระละอ่อนหัวหน้าหน่วยป้องกันป่าไม้ที่หนึ่งราชบุรีได้กล่าวว่าทั้ง4จุดที่เจ้าหน้าที่ได้นำป้ายไปปิดประกาศพบการกระทำความผิดกรมป่าไม้ได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนให้หน่วยงานป้องกันร,รักษาป่าที่หนึ่งจังหวัดราชบุรีตรวจยึดโดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปใช้หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าวเด็ดขาดส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่า46ไร่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้<ช>นะคะ,คะจากนี้ไปก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อว่าจะถูกดำเนินคดียังไงได้บ้างนะคะ